ที่ยิ้มให้กับตัวเองบ้าง
ไม่ต้องยิ้มหน้าไปสดก็ได้นะแต่ว่ายิ้มในใจเรามีเหตุผลหลายประการนะที่เราควรจะยิ้มให้กับตัวเองเมื่อเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าวันใหม่เพราะอากาศที่เรายังไม่ลมหายใจการที่เรายังได้ตื่นขึ้นมารับพบว่าชีวิตของเรายังเหมือนเดิมคือไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีคนที่รักก็ยังอยู่กับเราเพียงตื่นขึ้นมาแล้วพบกับความจริงข้อนี้อันนั้นก็เป็นเหตุผลมากพอแล้วที่เราจะยิ้มให้กับตัวเองเพราะแสดงว่าเรายังมีโชคเรามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาเพื่อพบเช้าวันใหม่อย่างเราหรือถึงตื่นขึ้นมาก็อาจจะพบกับความสูญเสียได้พบกับภัยพิบัติได้พบกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราพบว่าวันนี้เรายังสามารถที่จะมีชีวิตตามปกติสุขได้ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อะไรก็เป็นก็ควรจะถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคและนั่นคือเหตุผลประการที่เราควรจะยิ้มให้กับตัวเองขอบคุณที่เรายังมีวันนี้ขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจขอบคุณที่เรายังมีคนที่รักอยู่รอบตัวเราอยู่ใกล้ตัวเราที่จริงความสุขนี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะเราไม่ต้องไปแสวงหาให้ไกลตัวเพราะแท้จริงความสุขนี่มันก็มีอยู่กับเราอยู่แล้วทุกลมหายใจทุกขณะจิตก็ว่าได้เพียงแต่ว่าเราไม่ใส่ใจเราก็เลยมองไม่เห็นเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าความสุขนี่มันอยู่นอกตัวอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่โรงงานตามสถานที่ท่องเที่ยวเราคิดว่าถ้าเราไปห้างเราจะมีความสุขไปภูเก็ตตะลุเตาหรือว่าไปเชียงใหม่เราถึงจะมีความสุขหลายคนนี่มีความทุกข์นะเพียงแค่เปิด Facebook ไม่เห็นเพื่อนเข้าไปเที่ยวเมืองนอกเข้าไปหาดใหญ่ไม่ใช่เขาใหญ่เข้าไปสิงคโปร์ไปลอนดอนอันนี้ตมาไม่ได้พูดเองนะมันเป็นผลการวิจัยของล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้บอกว่า Facebook เนี่ยมันทำให้คนมีความสุขและทำให้คนมีความทุกข์มากขึ้นสำหรับคน1ใน3คน1ใน3เนี่ยเมื่อเขาเปิด Facebook แล้วก็มีความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าก็เห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้เที่ยวฉลองกำลังมีความสุขกำลังไปมีฮอลิเดย์มีวาเกชั่นนะตามที่ต่างๆแต่ตัวเองต้องมาอยู่ที่บ้านต้องอยู่กับงาน
ต้องอยู่กับที่ก็เราจะรู้สึกว่าทุกข์ขึ้นมาเลยว่าทำไมเราไม่มีโอกาสเหมือนเขาอันนี้ก็เป็นผลมาจากความคิดว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่โน่นที่นั่นแต่ไม่ใช่ที่นี่ต้องไปเที่ยวต้องไปห้างต้องไปดูหนังต้องไปแคมปิ้งถ้าคนที่คิดว่าความสุขเนี่ยมันอยู่นอกตัวเนี่ยเขาก็จะพยายามแสวงหาไล่ล่าแล้วก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ว่าเขาจะไปถึงที่ไหนก็ตามยามมีครอบครองสิ่งใดก็ตามเราก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้เลยนอกจากสถานที่แล้วนะเราก็อย่างที่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันใหม่มีเพชรนินจินดาสำหรับเด็กก็จะคิดว่าตัวเองมีความสุขเมื่อมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนถ้าเป็นวัยรุ่นก็ต้องมีไอโฟนนะถึงจะมีความสุขแต่มีแล้วก็ยังทุกข์นะเพราะว่ามันเป็นไอโฟนรุ่น3รุ่น4มันต้องรุ่น5สิมีGalaxy Noteแล้วก็ยังทุกข์เพราะว่ามันต้องเป็นโน้ตทูความสุขแบบนี้เนี่ยเป็นความสุขที่มีอายุสั้นมากเรียกว่า expiry date นี่มันเร็วมากเลยนะเหมือนยาที่หมดอายุเร็วความสุขที่เกิดจากการไล่ล่าตามหาสิ่งต่างๆมันหมดอายุเร็วมากหลายคนจะคิดว่าถ้าเรามีเงินล้านเราถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องรอที่หนึ่งก็ได้นะที่สองที่สามก็ได้แล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็คอยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นบางคนไม่ใช่แค่คอยเฉยๆก็พยายามไปหาหลวงพ่อหลวงปู่ที่จะบอกเราได้บางคนก็คอยดูว่ารถนายกที่เลขท้ายเบอร์ไหน0009แล้วก็คอยที่จะแทงแอนทูสมมติว่าถูกนะความสุขที่ได้มันจะยั่งยืนแค่ไหนก็เคยมีการสอบถามความเห็นและความรู้สึกของคนที่ถูกสลากกินรวบและสลากกินแบ่งในอเมริกาในอเมริกานี่สลากกินรวบสลากกินแบ่งมันเยอะมากแล้วรางวัลก็สูงกว่าเมืองไทยเยอะของเราที่สลากกินแบ่งมันถูกขาดแต่ว่าของเมืองนอกมีเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถูกรางวัลโน้นรางวัลนี้นี่มีเยอะแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่บางคนก็ถึงสูงถึงร้อยล้านเหรียญ3,000 ล้านบาทเพราะว่า 90% ของคนที่ถูกลอตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยมีความสุขเพียงแค่6เดือนหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่คือตอนที่รู้ว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ยความสุขมันก็พุ่งปรี๊ดเลยนะ
เริ่มค่อยตกลงจนกระทั่งกลับมาสู่จุดเดิมก่อนที่จะถูกรัตนิจความสุขเนี่ยมีไม่เกิน6เดือนหลังจากที่ถูกรัตนิจอันนี้ตมาคิดว่าคงเป็นกับคนที่อื่นด้วยรวมทั้งที่เมืองไทยคนที่เรียกว่าสามล้อถูกหวยก็มีความสุขได้ไม่นานบางทีความสุขแค่สองสามชั่วโมงเองมีชาวบ้านคนหนึ่งมาทำงานที่วัดจะไปแทงเลข3ตัว15บาทเขาก็ถูกนะก็ดีใจมากได้600ยิ้มแต่พอว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยแทงตัวเดียวกันเลยแต่ก็แทง50ได้2,000ที่ยิ้มที่ถูกเลยนะเราได้600แต่เขาได้2,000นะใช่ไหมเขาทุกข์เลยนะทุกข์กว่าตอนที่จะแทงหวยเลยทุกข์กว่าตอนที่จะรู้ว่าถูกซะอีกความสุขอายุมันสั้นมากเลยแค่2ชั่วโมงนะ6เดือนถือว่ายาวไปได้ซ้ำนี่ไม่ได้พูดถึงว่าถูกแล้วเนี่ยเพราะว่าเกิดอย่างอื่นตามมาเช่นเมื่อวันซื้อเนี่ยมีข่าวพวกเราได้ดูข่าวมามีผู้เมียผู้หนึ่งเนี่ยซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นข่าวใหญ่มากเลยเพราะว่าแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง16ใบ45ล้านบาท16ใบนะ45ล้านบาทใครๆก็ว่าแกโชคดีแต่เมื่อวันซื้อเขาบอกว่าแกโดนรถชนตายไม่ถึง3เดือนตอนนี้มีใครบอกว่าแกโชคดีบ้างเป็นเราจะเอาไหมฮะถูก45ล้านแล้วก็อยู่ได้แค่3เดือนมาที่แค่นี้พวกเราโชคดีกับแกนะถึงแม้พวกเรานี่จะไม่ถูก45ล้านแต่ว่าเราถึงมีเรายังสามารถจะมีอายุยืนได้สามารถที่จะได้ทำอะไรต่ออะไรที่เป็นความดีงามแม้มองแง่หนึ่งเนี่ยการที่เราจะบอกว่าใครโชคดีโชคร้ายเนี่ยบางทีต้องดูให้ครบช็อตนะอย่าดูแค่ครึ่งเดียวถูกลอตเตอรี่45ล้าน100ล้านใครๆว่ามีความสุขเป็นโชคแต่ว่านั่นก็ยังดูไม่ตลอดถ้าดูไปตลอดเนี่ยจะเห็นว่าบางทีมันไม่ใช่โชคเลยอาจจะเป็นเคราะห์หรือว่าทุกข์ยากก็ตามเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมีพ่อค้าแร่คนหนึ่งแกก็ค่อนข้างจนนะเพราะว่าวันหนึ่งแกเพราะว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 20ล้านแกก็ดีใจมากขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐหนึ่งเดือนต่อมาก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีกเพราะว่าคราวนี้เนี่ยแกกินยาพิษฆ่าตัวตายเราต้องมาถ่ายรูปไทยรัฐฉลองนั้นไว้ด้วยแกเครียดจัดนะเพราะอะไรที่แกถูกลอตเตอรี่แล้วเนี่ยก็มีคนมารุมถึงแกก็ให้นะจะให้ด้วยความรู้สึกมีเมตตาหรือจะให้เพราะความรู้สึกว่าจำต้องให้ก็แล้วแต่แต่ก็ว่ามีหลายคนไม่พอใจว่าได้น้อยไปได้แค่หมื่นได้แค่20,000แหละแกได้20ล้านได้แค่หมื่นเดียว20,000ใช่ไหมก็เลยไม่พอใจเลยโทรขู่ฆ่าแกกับสามกับภรรยาจะเครียดจังเลยก็เลยคว้าน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยกรอกใส่ปากแต่ว่าโชคดีนะลูกสาวมาเห็นเพื่อช่วยชีวิตไปได้ทันไปล้างท้องที่โรงพยาบาล
พอแกรู้สึกตัวดีขึ้นแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประโยคที่น่าสนใจบอกว่าตอนเป็นพ่อค้าหาบเร่หาเช้ากินค่ำมีความสุขกว่าเป็นไหนๆแล้วไม่ค่อยพ่อค้าหาบเร่หาเช้ากินค่ำเนี่ยกับเป็นเศรษฐี20ล้านเนี่ยความสุขมันต่างเยอะเลยหาเช้ากินค่ำมีความสุขกว่าตอนเป็นพ่อเป็นเศรษฐีแกเพิ่งมาเห็นนะว่าความสุขมันมีอยู่ตัวแกแล้วตอนที่เป็นพ่อค้าเร่มาเห็นก็ตอนเมื่อได้รู้ว่าไอ้ความรวยมันไม่ได้ทำให้มีความสุขเลยมันเป็นทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าตรัสไปนานแล้วนะว่าความสุขที่เกิดจากการความสุขที่เกิดจากความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือความสุขที่เกิดจากทรัพย์สมบัติสิ่งปนเปื้อนจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามนี่รวมเรียกการสุขมันเป็นสุขก็จริงแต่มันเกี่ยวไปด้วยทุกข์เหมือนกับไฟที่เกิดจากฟางหรือหญ้าแห้งมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยควันซึ่งระคายเคืองแล้วเราเคยจุดนะจุดหญ้าแห้งเนี่ยจะรู้ว่ามันให้แสงสว่างในยามค่ำคืนก็จริงแต่ว่ามันระคายเคืองทั้งตาทั้งจมูกมากบางทีพระองค์ก็เปรียบการมาสุขเหมือนกับใต้หรือคบไฟที่ทำด้วยหญ้าแห้งที่จุดแล้วเนี่ยให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าถ้าไม่รีบวางไม่รีบปล่อยมันก็จะเผามือมีประโยชน์แต่ว่าก็เจอไปด้วยโทษแล้วก็บางครั้งเนี่ยโทษอาจจะมากกว่าประโยชน์ก็ได้โดยเพราะถ้าว่าวางใจไม่เป็นกามสุขเนี่ยคือสิ่งที่ผู้คนแสวงหาแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้มีแล้วและมีมากๆก็จะมีความสุขแต่ว่าเขามองไม่เห็นว่ามันเจอไปได้ถูกพ่อมองไม่เห็นก็เลยอยากจะรวยและคิดว่าถ้าบ้างมีก็จะสีสุขเขาบ้างมีสีสุขก็เลยมาคู่กันแต่ว่าบ้างมีแล้วสีสุขจริงหรือเปล่าเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลพรหมปัญโยท่านอยู่วัดสแกนิทยามรณภาพไปหลายปีแล้วเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนมากชายหนุ่มคนนี้แกมากราบหลวงปู่ดูลแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปเช่าพระบรมคุดมาหลวงปู่ก็ถามว่าเช่าทำไมหรือว่าเช่าเพื่อจะได้รวยไหมหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยเปรยบอกว่าให้รวยกับสวยนี่มันใกล้กันนะแต่ว่าอะไรหมายความยังไงหลวงปู่ท่านได้บอกว่ามันเฉียงเหมือนกันนะใกล้ๆแต่ท่านบอกว่ารวยเนี่ยนะมันก็เหนื่อยที่ต้องไปหามาแล้วก็ต้องรักษาไว้ก็เหนื่อยนะต้องคอยดูแลนี่ก็เหนื่อยแล้วเวลาสูญเสียก็ทุกข์คือมันเรียกว่าเหนื่อยหรือว่าทุกข์เนี่ยตั้งแต่แรกคือหารักษาแล้วก็เก็บแล้วเวลาสูญเสียก็ทุกข์ท่านก็บอกว่าอย่าไปเอารวยเลยเอาดีดีกว่าจริงมันไม่ได้ทุกข์แค่หามาแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้สูญเสียเท่านั้นแต่ว่าไอ้ตอนที่เก็บนี่ก็ทุกข์นะสมัยนี้ตอนไม่มีที่เก็บ
ก็มีที่เกี่ยวคือเพราะคนที่ชอบไปห้างคอนกระหน่ำลดราคาเซลล์เนี่ยก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็ไม่มีที่เก็บที่บ้านเต็มหมดเลยหลายคนถึงเวลาก็ต้องออกมาบริจาคหรือไปขายถูกๆทั้งที่ไม่ได้ใช้เลยแล้วบางทีถ้าไปหาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องมีความทุกข์มากเลยอย่างเช่นนักการเมืองข้าราชการที่คอร์รัปชันมาเดี๋ยวนี้จะเขาก็ไม่เอาเป็นเช็คละเขาต้องเอาเงินสดใช่ไหมเอาเช็คให้เป็นเช็คที่มันมีหลักฐานได้เงินสดมา10ล้าน20ล้านก็มีปัญหาว่าจะเอาไปเก็บที่ไหนฝังดินก็ไม่ได้เอาไปเข้าธนาคารก็ไม่ได้นะมันมีหลักฐานก็ต้องเก็บที่บ้านแล้วเก็บมากขึ้นเครียดเพราะไม่มีที่เก็บเมื่อ2ปีที่แล้วนี่มีปลัดกระทรวงหนึ่งเนี่ยมีข่าวใช่ไหมโจรปล้นบ้านเขาบอกว่าผมไปเจอเงินหลายล้านแต่จริงๆมีเงินมากกว่านั้นเป็น10 20 30ล้านคือแกมีความทุกข์นักคนธรรมดาเนี่ยผมไม่อยากจะเอาเงินเก็บไว้ที่บ้านแต่ไม่รู้จะไปไหนเอาเข้าธนาคารก็มีหลักฐานเอาไปลงทุนซื้อหุ้นก็เป็นหลักฐานสุดท้ายต้องเก็บของเอาไว้ที่บ้านต้องก็เงินก็มากขึ้นใช้ก็ไม่สะดวกใช้ทีละแสนสองแสนเท่านั้นแหละมันก็ไม่คล่องเลยจะใช้มากซื้อรถเงินสด7ล้านเนี่ยเฟอร์รารี่10ล้านเนี่ยก็ซื้อไม่ได้เพราะเป็นหลักฐานซื้อแค่10ล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะมีหลักฐานใช่ไหมคุณต้องใช้เช็คกันกลายเป็นว่ามีเงิน20ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยหรือใช้ได้แค่ทีละหมื่น2หมื่นแสนสุดท้ายขโมยก็มาเอาไปแล้วเป็นข่าวตอนนี้ก็จะติดคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยที่ทุกของคนมีเงินนั่นคือไม่มีที่เก็บโดยเพราะถ้าคุณได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบทำทุกทั้งนั้นที่หลวงพ่อหลวงปู่ตู่ว่ารวยกระซวยใกล้กันเนี่ยจริงเลยแต่คนไม่ตระหนักอาตมาพูดมาทั้งหมดเพื่อให้เชื่อว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันจริงๆมันอย่าไปคิดว่ามันอยู่นอกตัวอย่าไปคิดว่ามันอยู่ที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดว่ามันอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่จะต้องไปให้ถึงต้องครอบครองให้ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขมันอยู่กับเราแล้วจะพวกความสุขอยู่ที่ใจก็ได้ไม่ได้ที่สิ่งนอกตัวความสุขอยู่ที่ใจเมื่อเราเคยดูสารคดีปู่เย็นนะปู่เย็นอายุ105ปีแกใช้เวลาปีนึงเนี่ย9เดือนหาปลาอยู่ที่แม่น้ำเพชรบุรีและทรัพย์สมบัติแกก็มีแค่ไม่กี่อย่างซึ่งสามารถจะเก็บไว้ในเรือละมากหรือเล็กๆเดียวได้แต่แกเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้เหนื่อยนะแต่แกมีความสุขแกบอกว่ามันลำบากกายแต่ว่ามีความสุขใจถ้าแกไม่เคยรู้สึกแกจมเลยนะเวลาแกหาปลามาได้เนี่ยแล้วแกเอามาขายที่สะพานปลาตัวใหญ่ๆแล้วไอ้ตัวใครมาซื้อแกก็ขายถูกๆทั้งที่คนที่มาซื้อนี่เป็นคนมีเงินดูจากหน้าตาดูจากการแต่งกายนะแต่เกิดแกเพิ่งไม่เคยคิดที่จะเรียกคนเหล่านี้เป็นแฟนเพราะแกไม่รู้สึกว่าเขารวยและฉันจมคนรู้สึกว่าเขารวยฉันจนเนี่ยเพราะนั่นก็ต้องหาทางโกงราคาเพื่อเอาเงินจากคนรวยมาให้ฉันแต่แกดูมันจะไม่มีความคิดเรื่องพวกนี้หรือว่าคุณรวยฉันจนแกก็มีความสุขแล้วคนเหล่านี้เนี่ยคนแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าว่ายังมีเรี่ยวแรงเนี่ยพึ่งตัวเองได้ก็จะมีความสุขท่านี้แกก็แก่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมาก
จะเป็นมีความสุขหัวเราะยิ้มได้ตลอดเวลาแต่คนที่คิดว่าความสุขอยู่นอกตัวเนี่ยก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้เลยพระพุทธเจ้าเปรียบคนจำนวนหนึ่งว่าเหมือนกับสุนัขขี้เรื้อนสุนัขขี้เรื้อนตัวนี้เนี่ยมันไปนอนใต้ร่มไม้มันก็คันมันก็ย้ายไปนอนหน้าบ้านมันก็คันมันย้ายไปนอนใต้ถุนมันก็คันมันไปนอนในถ้ำมันก็คันมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขแล้วก็คิดว่าเป็นเพราะว่าสถานที่มันก็เลยย้ายไปนอนที่นั่นที่นี่แต่มันก็ไม่เคยพอใจสักทีแล้วมันโทษว่าเป็นเพราะที่นั่นที่นี่ที่โน่นไม่ดีทำให้มันคันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันลืมมองที่ตัวเองว่าเป็นเพราะหนังมันเนี่ยขี้เลื่อนมีแผลมันก็เลยคันคนจนไม่ง่ายเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานที่ไหนก็ไม่มีความสุขทำงานที่นั่นก็ไม่มีความสุขก็โทษเจ้านายโทษเพื่อนร่วมงานโทษเงินเดือนโทษต่องานไม่ดีแต่ว่าก็ไม่สามารถจะลงที่ใดที่หนึ่งเสียทีแล้วก็ยังคือคิดว่าเป็นเพราะสิ่งนอกตัวแต่หารู้ไหมว่าเป็นเพราะใจของตัวเป็นยังไงให้ใจวางไว้ไม่ถูกเช่นใจไปลึกมองแง่ลบไปที่ไหนก็เห็นแต่แง่ลบของทุกที่ที่ไปได้อะไรมาก็เห็นแต่ข้อตำหนิโดยเพราะเวลาไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขามีดีกว่าหลายคนเนี่ยตอนที่ซื้อโทรศัพท์มาก็ดีใจแต่ใช้ไปใช้ไปก็เห็นว่าโทรศัพท์เราสู้คนอื่นไม่ได้เห็นข้อตำหนิของตัวของโทรศัพท์ของตัวเองเห็นข้อตำหนิของรถของตัวเองเห็นข้อตำหนิของคอมพิวเตอร์ของตัวเองทั้งที่ตอนที่จะซื้อมาเห็นแต่ข้อดีไม่เหมือนก็ไปต่างอย่างเวลาไปชอบหญิงหรือชอบชายหรือทุกคนก็เห็นแต่ข้อดีของเขาแต่พอดิ้นรนจนได้มาก็ไม่มีความสุขก็เห็นแต่ข้อเสียข้อตำหนิของเขาและที่เห็นเช่นนั้นเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งที่สิ่งตัวเองก็มีดีอยู่แล้วอาตมาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความสุขมันมีอยู่กับเราทุกคนนะแต่ถ้าไม่มีความสุขก็เพราะเรามองไม่เห็นมันต่างหากเพื่อนของตมาเขียนสพส.ให้กับเพื่อนของเขาแล้วก็เขียนไว้ว่าขอให้เธอมีความสุขมันไม่ใช่ขอให้เธอมีความสุขไม่ใช่เขียนว่าขอให้เธอมีความสุขนะทำไมต้องเขียนว่าขอให้เธอมีความสุขเพราะว่าความสุขมีอยู่แล้วแต่เธออาจจะมองไม่เห็นความสุขมีอยู่แล้วเช่นอะไรเปรียบเทียบธรรมะได้พูดตอนต้นว่าเพียงแค่เรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นคือความสุขหลายคนมองไม่เห็นนะต่อเมื่อล้มป่วยถึงเคยรู้ว่าไอ้ตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยสุขอย่างยิ่งตอนที่ปวดฟันถึงรู้ว่าไอ้ตอนที่ไม่ปวดฟันเป็นสุขอย่างยิ่งตอนที่ไม่รู้ว่าตอนที่มันรู้ตัวเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยถึงรู้ว่า
ไอ้ตอนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นความสุขแล้วการที่เรามีมือไม้ครบถ้วนเดินได้ทำงานได้ตามปกติเนี่ยเป็นความสุขแล้วคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแต่เมื่อประสบอุบัติเหตุต้องตัดแขนตัดขาหรือว่าเกิดเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไม่สามารถจะใช้แขนใช้ขาได้เดินเดินไม่สะดวกถึงค่อยรู้ว่าไอ้ตอนที่เรามีมือไม้ปกติเนี่ยเป็นความสุขตอนที่มีพ่อแม่ลูกอยู่กับเราเราไม่รู้สึกว่านั่นเป็นความสุขเลยและเพื่อเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเรามีบ้านหลังใหญ่มีแก้วแหวนเงินทองหรือว่าได้เป็นผู้อำนวยการได้เป็นผู้จัดการเราถึงจะมีความสุขแต่ต่อเมื่อได้สูญเสียเข้าไปถึงจะรู้ว่าวันที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นวันที่เป็นโชคอย่างยิ่งคือเราไม่รู้ว่าเราไม่ตระหนักว่าเรามีความสุขและเรามีโชคอยู่แล้วจนกว่าเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปเราถึงจะเห็นแต่ทำไมเราจะมาต้องเห็นก็ต่อเมื่อสูญเสียไปแล้วทำไมเราไม่เห็นเสียแต่ตอนนี้มีนักกีฬาคนหนึ่งอันนี้ก็10ปีแล้วนะเกิดเป็นนักกีฬาที่คนไทยไม่เคยคุ้นเท่าไหร่คาราเต้โดตอนนั้นเนี่ยมันมีการแข่งขัน4เกมแล้วแกก็มีความหวังว่าจะมีความมุ่งมั่นว่าแกจะต้องคว้าเหรียญทองมาให้แก่ประเทศไทยเป็นเหรียญแรกในกีฬาประเภทนี้แล้วก็มุ่งมั่นมากแล้วมีพ่อซึ่งเป็นโค้ชประจำตัวพ่อนี่ก็ดีมากดูแลใจใส่จนให้แกมั่นใจว่าเหรียญทองเหรียญแรกของไทยเนี่ยแกจะต้องคว้าให้ได้แล้วพอไปแข่งสี่เกมที่ฟิลิปปินส์แล้วเมื่อถึงวันแข่งเธอก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ตอนเย็นก็มีการฉลองกันฉลองชัยชนะฉลองเสร็จโค้ชก็มาโค้ชทีมชาติก็มาบอกกับเธอว่าพ่อเธอเสียไปแล้วเมื่อ2วันก่อนแต่ไม่ได้บอกเพราะกลัวว่าเธอจะไม่มีกำลังใจพอรู้ว่าพ่อเสียชีวิตนี่เธอร้องไห้โฮทันทีแล้วก็บอกว่าเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อคืนมาวินาทีนั้นเนี่ยคือวินาทีที่เธอตระหนักว่าสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเธอไว้สุดไม่ใช่เหรียญทองแต่คือพ่อเธอมาตระหนักเมื่อสูญเสียพ่อไปนะก่อนหน้านั้นไม่ตระหนักก่อนหน้านั้นเชื่อความสุขของฉันเนี่ยจะได้และต้องคว้าเหรียญทองมาให้แต่เธอไม่มองไม่เห็นว่าจริงๆนะถึงไม่มีเหรียญทองมาเธอก็มีความสุขอยู่แล้วก็คือได้มีพ่ออยู่ในครรภ์แต่มาเห็นก็ต่อเมื่อได้เหรียญทองมาแต่เสียพ่ออันนี้เป็นบทเรียนสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของคนเรานี่มันไม่ต้องมองหาที่ไหนมันอยู่กับเราแล้วตอนนี้พวกเราที่อยู่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้ามองให้เป็นนะก็จะเห็นก็จะมีความสุขก็จะเห็นสุขถ้านั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะใจไม่นึกไปถึงลูกหรือพ่อที่ป่วยไม่นึกถึงงานที่กำลังค้างคาอยู่ไม่นึกไปถึงหนี้สินนะที่ต้องสาสางคุณไม่ทุกข์อะไรคุณอยู่นี่คุณก็จะสบายเพราะอากาศก็ไม่ร้อนผู้คนรอบตัวก็เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังจะทุกข์ได้อย่างไร
แต่พอใจนึกออกไปถึงงานการที่รออยู่นึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่ทุกเลยเรากำลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าใจเรารู้จักพอใจอยู่ปัจจุบันเราจะพบความสุขในระยะถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะเราจะพบความสุขในระยะแต่ที่คนเราทุกข์เพราะใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันสำหรับคนส่วนใหญ่เขาทุกข์เพราะใจเขาไปคอยนึกถึงแต่สิ่งที่เขายังไม่มีไม่มีบ้านหลังใหม่ไม่มีรถคันใหม่หรือคิดถึงสิ่งที่เขายังไม่ได้เป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการถ้าให้สิ่งที่เองมีก็มีมากมายอยู่แล้วต้องสังเกตนะคนเราเนี่ยในยามปกติที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะว่านึกถึงสิ่งที่มันสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะเห็นสินค้าเห็นโทรศัพท์เห็นคอมพิวเตอร์เห็นแท็บวางขายตามห้างก็ทุกอยากได้ทำไมถึงอยากได้เพราะเรายังไม่มีทุกเพราะสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเวลาเราเดินทางแล้วรถติดเนี่ยทำไมเราทุกข์เราทุกข์เมื่อเรานึกไปถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าว่าเดี๋ยวก็จะไปถึงช้าไปส่งลูกช้าจะไปทำงานสายจะพลาดนัดเพื่อนทั้งหมดนี้อนาคตทั้งนั้นอยู่นะแต่พอนึกถึงก็ทำให้หงุดหงิดที่รถติดที่ไฟยังแดงถ้าตอนที่อยู่ในรถที่เย็นเปิดเพลงเบาๆบางทีมีคนรักอยู่ใกล้ๆเช่นลูกภรรยาหรือสามีแต่ก็ยังทุกข์เพราะจันทร์ไม่อยู่ปัจจุบันจันทร์ไม่อยู่กับอยู่กับจุดหมายปลายทางเวลาทำงานก็ทุกข์ทั้งที่ก็สามารถจะสุขกับการทำงานได้ที่ทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะงานมันยากหรือว่าภาระงานมันหนักแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะใจมันนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จไปนึกถึงว่าโอ้ยต้องเดือนต้องปีกว่าจะเสร็จแค่นึกว่าต้องนานกว่าจะเสร็จนี่ก็ท้อที่ท้อยทั้งที่ยังไม่ทันจะเริ่มทำถ้าเราสังเกตนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความสุขหายได้ง่ายๆไม่เลยยากแต่พอใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับอนาคตไปอยู่กับสิ่งนอกตัวมันทุกข์เคยไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังเป็นอยู่ได้เวลาทำงานก็นึกถึงลูกเวลาทำงานนึกถึงลูกที่บ้านเวลาอยู่กับลูกที่บ้านก็นึกถึงงานเวลานอนก็นึกถึงงานนอนไม่หลับแต่เวลาทำงานก็ดันง่วงมันกลับหัวกลับหางผิดสารผิดตัวนี่เราไม่อยู่กับปัจจุบันนะแล้วพอทำงานนึกถึงลูกใช่ไหมก็ทุกข์แล้วว่างานก็ทำไม่ดีเพราะไม่มีสมาธิเวลาอยู่กับลูกนึกถึงงานก็ทุกข์หงุดหงิดกังวลก็เลยคุยกับลูกไม่เป็นเรื่องเป็นราวลูกมีปัญหาที่มาปรึกษาก็ฟังไม่รู้เรื่องบางทีไม่อยากฟังไล่ลูกไปเพราะไม่มีอารมณ์เพิ่งถึงงานเวลาที่อยู่กับลูกก็น้อยอยู่แล้วแต่แทนที่ทำให้มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพก็กลับทำให้กลายเป็นเวลาที่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าตัวอยู่กับลูกแต่ใจไม่ถึงงานแต่เวลาอยู่กับงานก็ดันไม่ถึงลูกเวลาจะนอนก็ควรจะนอน
แต่ก็คืองานนอนหลับนะไม่หลับแล้วงานถ้าช่วยให้งานดีขึ้นก็ไม่ได้ช่วยผลก็คือเวลาไปทำงานก็ง่วงนอนมันติดสายติดตัวเพราะใจไม่อยู่ปัจจุบันแต่ถ้าใจอยู่ปัจจุบันนะทำงานใจอยู่งานอยู่กับลูกใจอยู่กับลูกเวลานอนนอนเวลาทำงานทำงานมันจะดีขึ้นเยอะเลยคุณจะมีความสุขคุณจะไม่กังวลแล้วคุณก็จะทำงานอย่างมีคุณภาพเวลานอนคุณก็นอนอย่างมีคุณภาพคุณก็จะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแต่ทีนี้เราใจเราเนี่ยมันติดฝาติดตัวตลอดอันนี้คือความหมายที่โทษของการที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับสิ่งนอกตัวไม่ใช่ไม่สำคัญนะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาหรือไปอยู่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีไปนึกเปรียบเทียบกับคนอื่นเวลาทำงานก็ใจก็เป็นทุกข์เพราะว่าคนอื่นก็ทำงานน้อยกว่าเราใช่ไหมไปเปรียบเทียบเขาเราได้โบนัสมา 200,000 แต่ทำไมเราทุกข์ครับเพราะเพื่อนได้ 250,000 ใช่ไหมไปเปรียบเทียบเขาเมื่อเราไปเปรียบเทียบคนอื่นเราก็ไม่สามารถจะชื่นชมสิ่งที่เรามีได้ในการที่เรารู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีก็ถือว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างหนึ่งนะคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยในพุทธศาสนามันมีความหมายกว้างมันรวมถึงการที่เรารู้จักเห็นคุณค่าและชื่นชมสิ่งที่เรามีในขณะนี้ไม่ใช่ไปรอค่อยหาสิ่งที่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่คนอื่นเขามีตัวนี้คนเราทุกข์เพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีอะไรทั้งที่ชีวิตเราก็มีดีได้โชคอย่างที่ชายหนุ่มที่ถูกหวย600 บาทแต่ก็ทุกข์เพราะไปเปรียบเทียบคนอื่นยิ่งเร็วไปอยู่กับปัจจุบันไปดูว่าเขามีอะไรได้อะไรแล้วเกิดการเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจำนวนมากไม่มีความสุขเป็นทั้งที่หน้าตาก็ดีรูปร่างก็สะสวยร่างกายก็ดีแต่ก็ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะดารานางแบบว่าเขาสวยกว่าหรือไม่ต้องเปรียบเทียบดารานางแบบก็ได้เปรียบเทียบกับเพื่อนในห้องหรือว่าในมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ถูกก็เคยมีการสอบถามความเห็นของผู้หญิงที่หน้าตาดีเขาเลือกนะผู้หญิงที่หน้าตาดีหุ่นดีนะสะสวยแล้วพบว่าเกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่พอใจรูปร่างของตัวเองจะเห็นข้อตำหนิเป็นหมดหิวครั้งหรือว่าหน้าอกเล็กหรือว่าน้ำหนักมากเพราะอะไรฮะเพราะไปเปรียบเทียบกับพวกดาราพวกนักร้องพวกซูเปอร์โมเดลพอเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีถ้าเป็นนี้ไปหมดนะฮะเวลาเราไปเที่ยวเชียงใหม่ไปต่างประเทศของก็ขายพันหนึ่งแล้วก็คนขายไปที่ไหนก็ชอบต่อใช่ไหมเราก็ต่อได้700พอเราขึ้นรถทัวร์เพราะว่าเพื่อนของเราซื้อของอย่างเดียวเลยกันเลยอย่างเดียวกันเลยก็เขาซื้อได้500ดีใจไหมฮะมีเพื่อนมาคนหนึ่งเขาจะเป็นจีนนะเป็นจีนไปปักกิ่งปักกิ่งที่คนไทยต้องไปตลาดรัสเซียเพราะว่ามีของทุกยี่ห้อที่ปลอมอย่างแท้เลยแล้วก็ราคาถูกแบบไม่น่าเชื่อ500อาจจะซื้อได้แค่100เดียวแกก็ไปซื้อจีนนะมาสักราคาเริ่มต้นเนี่ย500แกก็ซื้อมาได้100นะยีนยี่ห้อแบรนด์เนมนะแต่พอขึ้นรถทัวร์แล้วก็พบว่าเพื่อนก็ซื้อได้80แค่บอกคืนนั้นแค่นอนไม่หลับทั้งคืน
ต่างกันที่10บาทนอนไม่หลับนะตอนที่ถ้าแกนอนหลับเนี่ยไอ้20บาทนี่มันเทียบไม่ได้กับการนอนหลับอย่างมีความสุขแกนอนไม่หลับเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบนี่ก็ถือว่าเป็นการไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่มาใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอาตมาก็ให้คาถานะกับพวกที่เดินทางด้วยกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นนักช้อปปิ้งพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นี่คือคาถาของนักช้อปปิ้งคุณซื้ออะไรมานะคุณพอใจซะเพราะส่วนใหญ่จะทุกข์ตอนที่ของที่ซื้อมาก็ของดีไม่ใช่ของเลวมีคุณภาพราคาถูกด้วยแต่ที่ไม่พอใจก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบคนอื่นนะคุณได้เท่าไหร่คุณก็ไม่มีความสุขถ้าคุณไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มีแล้วคุณได้เท่าก็ไม่มีความสุขนะมีเพื่อนตลาดคนหนึ่งเป็นนักเล่นหุ้นวันหนึ่งก็ไปเจอคุณป้าที่ตลาดหุ้นคุยไปคุยมาคุณป้าบอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนจะขายหุ้นไปได้กำไร10ล้านบาทเพื่อนตลาดก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกบอกว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไร20ล้านแล้วได้สิบล้านไม่มีความสุขนะเพราะมันยิ่งกว่าลอตเตอรี่แกไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะแกคิดว่าฉันน่าจับฉันน่าจับได้20ล้านวันรุ่งขึ้นแกไม่มาตลาดหุ้นนะเพื่อนก็เลยไปถามเพื่อนก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์พอแกใช้บริการบริษัทนี้ประจำก็ได้ความว่าแกเข้าโรงพยาบาลนะแกเข้าเพราะอะไรทราบไหมเครียดที่ได้แค่10ล้าน คนเรานี่ถ้าเราไม่พอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้นะก็ไม่มีความสุขยังไงก็ไม่มีความสุขแม้จะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าคุณรู้จักพอใจสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ความสุขจะเป็นเรื่องง่ายมากสามารถจะมีความสุขได้ทุกเวลาเพราะเมื่อคุณมาดูเนี่ยคุณก็จะพบว่าโอ้เราก็มีสิ่งดีๆในชีวิตทั้งนั้นเพียงแค่มีคนหนึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ลูกและสามีมากินข้าวพร้อมหน้าจะต้องมีความสุขความสุขแกง่ายมากเลยแกจะขอบคุณที่ลูกและสามีได้มากินพร้อมหน้าแกถือเป็นโชคแล้วมีความสุขแล้วไม่เอาอะไรอย่างอื่นแล้วหรอกเพราะอะไรฮะแกไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสพบกันพร้อมหน้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องสูญเสียจากกันหรือเปล่าแม่บอกที่แบบนี้เขาเนี่ยแกก็จะรู้สึกเลยว่าความสุขนี้เป็นเรื่องง่ายไม่ต้องนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีเอาแค่ชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ความสุขก็มาแล้วจริงๆความสุขเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับเราเดียวนะบางทีมันเกิดขึ้นหรือมันวิ่งมาชนหาเราได้ซ้ำมันมาหาเราแต่ว่าบางทีเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ด้วยใจเราไม่ว่างพอใจเราไม่เปิดรับความสุขนอกจากมองไม่เห็นความสุขที่มีแล้วนะ
บางทีไม่เปิดรับความสุขที่มันมาหาเราเพื่อทำมาคนหนึ่งจะเป็นไส้เลื่อนผ่าตัดเสร็จก็พักที่โรงพยาบาลคืน2คืนก็กลับมานอนว่ากลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ทำอะไรไม่ได้เลยนะคือต้องพักฟื้นอย่างเดียวรายการต้องวางบ่ายวันหนึ่งประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่แกก็มานั่งอยู่ริมระเบียงบ้านแกเนี่ยอยู่กรุงเทพนะก็ไม่ถึงกับชานเมืองนะก็เรียกว่าอยู่ขอบนอกแต่ไม่เรียกว่าชานเมืองระหว่างที่แกนั่งอยู่ที่ระเบียงปล่อยอารมณ์ก็ได้ยินเสียงนกเขาร้องทีแรกก็ตัวหนึ่งต่อมาก็สองตัวสามตัวสี่ตัวเสร็จแล้วก็มีนกชนิดอื่นส่งเสียงร้องตามมาประสานเสียงกันไพเราะมากแกฟังแล้วแกก็ดื่มด่ำซาบซึ้งเกิดปิติกระทั่งน้ำตาไหลมีความสุขมากสักพักหนึ่งแกก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแกอยู่บ้านนี้มา20ปีแล้วตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กตอนที่ลูกสาวเกิดจะจบแล้วทำไมเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกอยู่มา20ปีแล้วเพิ่งได้ยินเสียงเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่ใช่ว่าแกไม่เคยมานั่งตรงนี้แกก็มานั่งหลายครั้งแต่ทำไมแกไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเพราะใจไม่ว่าใจคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำแก้วน้ำที่มันเต็มเติมอะไรไปมันก็ไม่รับแต่วันนั้นเออเนี่ยแกทำอะไรไม่ได้ไงแกก็เลยเรื่องงานการก็ต้องวางใจแกก็ว่างพอว่างเนี่ยเขาก็ว่ามันก็เปิดรับความสุขซึ่งเรียกว่ามีทุกวันอยู่แล้วแต่แกไม่รู้เองใจแกไม่อยู่กับปัจจุบันใจแกไปอยู่กับโลกความคิดไปอยู่กับอดีตกับอนาคตจริงๆคนเราที่ถ้าใจอยู่ปัจจุบันนะไอ้ความสุขเป็นเรื่องที่ไม่ยากคุณจะเห็นคุณจะเห็นแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่คุณมีคุณจะยินดีในสิ่งที่คุณได้มาโดยที่คุณไม่มัวเสียใจเพราะเปรียบเทียบแล้วคุณก็จะสามารถที่จะรับรู้ความสุขหรือสิ่งไพเราะต่างๆที่มาสัมผัสกับคุณได้อาจจะไม่ใช่เสียงนกอาจจะเป็นลมเย็นๆที่พัดมาเบาๆแต่มีกี่คนที่จะรู้สึกถึงสัมผัสถึงความสุขเวลาลมเย็นๆพัดมากระทบตัวหลายคนไม่รู้สึกนะเพราะว่าใจลอยใจคิดฟุ้งซ่านอาตมาเคยพาคนเดินจงกรมหน้าวัด45นาที2ข้างทางก็เป็นทุ่งหญ้าบางเป็นไร่มันสำปะหลังบ้างนะเป็นสวนบ้างเดินจบอาตมาก็ถามประสบการณ์ถามความรู้สึกประโยชน์ก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องกว่าครึ่งไม่ได้ยินนะทั้งที่มันจิ้งหรีดมันร้องระงมตลอดทางในตอนเช้าถามว่าทำไมไม่ได้ยินคิดถึงนานครับคิดถึงบ้านครับแต่จิตใจไม่ว่างเสียงจิ้งหรีดมันก็เพราะนะแต่เห็นไหมสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยคุณไม่รับรู้เลยเพราะว่าใจคุณไม่ได้อยู่ปัจจุบันอาตมาเดินพาคุณเดินจงกรมแบบนี้หลายครั้งนะแล้วก็มันจะมีคนอย่างน้อยก็สามสี่คนที่บอกว่าไม่ได้ยินจิ้งหรีดไม่ได้ยินเสียงนกที่ต้องให้มันเดินมันร้องระงมเลยนะอยู่ช่วงใหญ่ๆช่วงนึงถามได้ยินเสียงบ้างไหมหลายคนไม่ได้ยินมีแต่ตอนไหนเพราะอะไรฮะใจลอยอันนี้เป็นตัวอย่างว่าคนเรานี่ถ้าใช้ใจแล้วไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ความสุขมันพุ่งชนเข้ามาเรื่อยๆไม่รับรู้แต่ถ้าใ
แล้วเราก็บอกว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขนั่นเป็นเพราะเราใจไม่เปิดรับเรามองไม่เป็นปัญหาทั้งหมดที่ปล่อยวางพูดมาเนี่ยพูดสำหรับคนที่เขามีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะแต่แม้กระทั่งคนที่ชีวิตเขาประสบเหตุร้ายเขาสูญเสียเขาพลาดพลาดเขาเจ็บป่วยเขาก็ยังสามารถที่จะมีโอกาสเป็นสุขทุกขณะจิตได้ถ้าเขาวางใจวางใจให้เป็นเวลาเราเกิดความพลาดพลาดสูญเสียหรือเจอเหตุร้ายขึ้นทำให้เราทุกข์ทั้งที่มันผ่านไปแล้วเขาว่าใจเรายังจะไปคอยเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เสียไปเมื่อตอนต้นเราพูดถึงทุกข์เพราะว่าไปเกาะเกี่ยวจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีใช่ไหมอีกอันนึงคือไปเกาะเกี่ยวจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เสียไปแล้วเงินหาย200เงินหาย 3,000 เงินหาย 10,000 ก็ทุกข์ทั้งที่มันผ่านไปแล้วเป็นวันผ่านไปแล้วเป็นอาทิตย์ทำไมถึงทุกข์ในเมื่อสิ่งที่เรายังมีกับตัวเนี่ยจึงมีในกระเป๋าในธนาคารเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่หายไปเป็นร้อยเท่าสิ่งที่หายไปอาจจะมีแค่หนึ่งในร้อยแต่ทำไมเราเป็นทุกข์ทั้งที่99ก็ยังมีเป็นเพราะเราไปนึกถึงสิ่งที่เสียไปมากกว่าหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เรามีสำคัญมากเลยนะคนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกถูกโกงไป60 ล้านแกก็เสียใจนะแกเป็นเศรษฐีนี่แกก็เสียใจสักพักแกก็ยิ้มนะหลังจากผ่านไป2-3 วันเพื่อนก็ถามว่าทำไมเธอไม่เสียใจเนี่ยสามีเธอยังเสียใจยังกลุ้มใจอยู่เลยเธอบอกว่าก็มาคิดได้ว่าทุกวันนี้ฉันก็ยังมีอาหารอร่อยอร่อยกินฉันก็ยังมีที่นอนที่หลับสบายคือบ้านเธอเป็นเรื่องห่างนั่นก็จะทุกข์ไปทำไมคือ60 ล้านที่ถูกโกไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอแย่ลงที่เธอก็ยังเหมือนเดิมพูดง่ายๆคือมันเป็นแค่ตัวเลขในธนาคารเธอเองกินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็อยู่สบายใช่ไหมแน่นอนถ้าเธอมาสนมาจดจ่อแต่เงิน60 ล้านเสียไปเธอทุกข์แน่แต่เธอไม่เสียเวลาไปจดจ่ออยู่สิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วเธอทำมาใส่ใจสิ่งในปัจจุบันคือสิ่งที่เธอมีอยู่แล้วก็เพราะฉันก็มีความสุขอยู่แล้วนี่เมื่อปี 53กลางปีก็เกิดจลาจลในกรุงเทพมีการเผาศูนย์การค้าหลายแห่งมีร้านสุกี้ชื่อดังโดนลุกหลงไป4 สาขาเสียหายไปหลาย10 ล้านผู้จัดการก็มารายงานให้กับ CEO นี่แกก็ครอบครัวก็เป็นเจ้าของเนี่ยนะก็เป็นเจ้าของของเครือข่ายสุกี้เนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างผู้จัดการเป็นลูกจ้างแต่ว่ามารายงานด้วยความเสียใจพูดของภูมิใจเครียดถูกเผาไป4 สาขาหมดไปหลายสิบล้าน CEO ซึ่งเป็นเจ้าของนี่กับพูดปลอบใจลูกน้องบอกว่าเราถูกเผาไป4 สาขาแต่เรามีต้อง320 สาขานะจะทุกข์ไปทำไมคือถ้าเอาแต่จดจ่อยกับ4 สาขาผมมันทุกข์มากนะแต่ทำไมเราไม่มาสนใจสิ่งที่เรามีทั้ง320เราเหลือต้อง316 สาขาใช่ไหมมันน่าทุกข์ไหมใช่ไหมเพราะสิ่งที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่เสียไปมีนักขี่จักรยานคนไทยคนนึงแกมีความตั้งใจจะขี่ให้ไปรอบโลกแกเล่าประสบการณ์ตอนนี้ว่าได้ข
ที่ผ่านประเทศในฝาตรงบริเวณเชิงเขาหิมาลัยแค่แปลกใจมากมีคนคอเดียวกันเยอะเลยขี่จักรยานที่จะไปได้สัมผัสกับเทือกเขาหิมาลัยหรือว่าเอเวอเรสต์และที่น่าประหลาดคือว่าจำนวนไม่น้อยเลยนะเป็นชาวต่างชาตินะญี่ปุ่นก็เยอะจีนก็มากเกาหลีหลายคนเนี่ยพิการแขนขาดขาขาดบางคนตาบอดแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีความท้อเลยมีความใฝ่ฝันและแกที่แกพูดคุยกับคนเหล่านี้แกพบว่าสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้เหมือนกันคือว่าเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาเสียไปก็คือไม่สนใจไอ้มือหรือแขนหรือขาที่หายไปแต่เขาพยายามใช้สิ่งที่เขามีอยู่ให้เต็มที่เพื่อทำตามความฝันเพื่อทำตามความใฝ่ฝันหรือทำความฝันให้เป็นจริงคนเหล่านี้เขามีความฝันแต่เขาไม่มันมัวเสียใจเพราะว่าฉันแขนขาดขาขาดฉันพิการอันนั้นอดีตไปแล้วสิ่งที่เสียไปเป็นอดีตสิ่งที่ฉันยังมีอยู่คืออะไรแม้จะมีขาข้างเดียวแขนข้างเดียวเขาก็ใช้มันเต็มที่เพื่อให้บรรลุความฝันซึ่งเขาก็มีความสุขวิชาญี่ปุ่นคนหนึ่งยิ่งกว่านี้นะแกไม่มีแขนไม่มีขาตั้งแต่เกิดชื่อว่าโตทันเกะเขียนเรื่องไม่ครบ5แปลเป็นไทยนะแปลเป็นไทยว่าไม่ครบ5มันเป็นสำนวนคนญี่ปุ่นว่าคนเราต้องครบ5ก็คือมีหัว1แขน2ขา2แต่แกมีแค่1ประโยชน์ที่แกเขียนแล้วก็เป็นสรุปใจความทั้งหมดของสิ่งที่แกของชีวิตของแกของหนังสือทั้งหมดในเล่มคือว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันแกไม่โกรธเสียใจกับแขนขาที่ไม่มีแต่แกหันมาใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่แกมีปุ่มอยู่สองสามปุ่มอยู่ที่หัวไหล่แล้วก็ปลายขาต้นขาแกก็สามารถจะกินข้าวเองได้อาบน้ำเองได้ใส่เสื้อเองได้เล่นบาสเกตบอลก็ได้นะเขาถ่ายรูปแกตอนเด็กๆแกเล่นบาสเกตบอลตอนที่แก40กว่าแล้วแกคนที่มีความสุขตอนแกมีความสุขท่านที่แกขันไปต้องไหนอย่างเพราะแกรู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่แกไม่มัวเสียใจแล้วค่อยหากับสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่เสียไปนี่เป็นหัวใจนะของคนจำนวนมากที่ทำให้เขาสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาทั้งที่เขาสูญเสียมากมายมีคนหนึ่งเขาพูดไว้เป็นตัวอย่างชัดเจนนะแต่ตอนนั้นก็อาจจะเคยมาพูดในที่นี้แล้วคือแกเป็นทารซีเมียตั้งแต่เกิดมีพี่น้องสองคนนะเป็นผู้หญิงแล้วทั้งสองคนนี้ก็เป็นทารซีเมียตั้งแต่เกิดร่างกายอ่อนแอมากหมอบอกว่าแกจะอยู่ได้ไม่เกินอายุ20แล้วแกก็อยู่ได้จน30กว่าคนที่เพิ่งตายเมื่อสัก2ปีที่แล้วแต่เขาก็ตายสงบไอ้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะอีกคนก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นคนที่มีความสุขทั้งที่ร่างกายแข็งแกร่งทั้งที่อ่อนแอต้องรับเลือดเป็นประจำกระดูกเปราะล้มทีไรแขนหนักขาต้องเข้าฝึกเป็น10ครั้งแต่เธอพูดอย่างนี้นะบอกว่าถึงแม้เรื่องฉันจะแย่แต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันยังปากกินของอร่อยและฉันยังมีร่างกายที่ทำได้บ่อยได้ตั้งหลายอย่างแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วคือเธอไม่มาสนใจเพื่อที่เสียไปเนี่ย
แต่เธอหันมาดูว่าฉันมีอะไรดีอยู่บ้างโอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันก็ยังทำงานได้ดีเธอก็ใช้สิ่งที่มาเก็บเกี่ยวความสุขซึ่งเป็นความสุขแบบโลกโลกนะเห็นสิ่งสวยงามกินของอร่อยแต่เท่านี้เนี่ยก็เพียงพอที่ทำให้เธอมีความสุขแล้วก็สามารถจะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้นี่คืออันหนึ่งนะคือการอยู่กับปัจจุบันสนใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไปเราค่อยหาสิ่งที่ยังไม่มีหรือมาอาลัยสิ่งที่เสียไปอีกอันนึงคือการรู้จักมองในแง่บวกซึ่งเคยมาพูดมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นการมองแง่บวกแล้วนะมองแง่บวกในความหมายนั้นคือว่าไม่มาจดจ่ออยู่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าหันมาใส่ใจกับสิ่งที่ยังดีอยู่โคฟีอานันต์เลขาธิการสหประชาชาติอดีตนะเขาเคยเล่าตอนที่เขาเป็นเด็กๆนักเรียนชั้นประถมเนี่ยเขาประทับใจมากวันหนึ่งเนี่ยครูชูกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งมาให้นักเรียนดูมุมขวากระดาษนี่มันเป็นกากบาทสีดำแล้วครูก็ถามนักเรียนเป็นอะไรนักเรียนทั้งชั้นตอบว่าเห็นกากบาทครับครูถามว่าเห็นอะไรอยู่หรือไม่นักเรียนบอกไม่เห็นครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยหรือใช่ไหมคนที่เห็นแต่สีดำเนี่ยคือคนที่มองในแง่ลบแต่คนที่เห็นสีขาวกระดาษเนี่ยก็คือคนที่รู้จักมองในแง่บวกชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกับกระดาษแผ่นเนี่ยคือมันก็ต้องมีกากบาทอยู่บ้างร่างกายเราก็เหมือนกระดาษแผ่นเนี่ยคือมันต้องมีกากบาทอยู่บ้างเช่นตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีอาจจะไม่ใช่มี1อาจจะมี2มี3อย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้ตามมาว่าเนี่ยแกก็ร่างกายแกเลือดแกไม่ดีนะแกก็เห็นแต่ก็เห็นว่าร่างกายแกมันก็มีสิ่งดีเหมือนกับสีขาวกระดาษอีกมากมายเราเคยมองชีวิตของเราเราเคยมองร่างกายของเราแบบนี้หรือเปล่าว่าไม่ได้เห็นแต่กากบาทแต่เห็นสีขาวกระดาษด้วยบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคหัวใจก็เอาแต่พุ่งกับพุ่งใจว่าไอ้ก้อนมะเร็งในกระเพาะในเต้านมหรือว่าไขมันในเส้นเลือดหัวใจที่ไม่ดีแล้วถ้าคุณเห็นแต่แค่นี้เนี่ยคุณทุกข์แน่นอนเพราะคุณเห็นแต่กากบาทแต่ถ้าคุณเห็นว่าเอ้ยฉันยังมีอะไรดีๆก็มากมายในร่างกายนี้ในชีวิตนี้เด็กหลายคนทุกข์เพราะว่าหน้าเป็นสิวผิวตกกระผมแตกปลายทุกข์รุ่มใจนอนไม่หลับทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีสุขภาพดีพ่อแม่ก็ดีครอบครัวก็ดีกินอิ่มนอนอุ่นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเห็นแต่กากบาทสีดำไม่เห็นสีขาวกระดาษการที่คนบางคนเป็นมะเร็งนะโอ้แต่ทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสมันต่างกันเลยนะคนนึงเป็นมะเร็งแต่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอีกคนนึงเป็นเสียวคือแห้งของแตกปลายแต่ประทุมทุกมันต่างตรงไหนฮะต่างที่ว่าคุณเห็นอะไรคนนึงเนี่ยเห็นสีขาวกระดาษแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกากบาทนะแต่อีกคนนึงเห็นแต่กากบาทไม่เห็นสีขาวกระดาษเลยคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ยิ้มได้เขาก็มองว่าเออฉันยังมีอะไรฉันยังมีสิ่งดีๆในชีวิตของฉันอยู่มากมายฉันยังมีลูกที่น่ารักฉันยังมีสามีที่ดีฉันยังสามารถเดินไปไหนได้และบางคนสามารถจะพบว่าเฮ้ยมะเร็งสามารถจะนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตฉันได้หลายอย่างทำให้ฉันมาสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมถ้าไม่เจอมะเร็งก็คงไม่ถูกกลับเข้าหาธรรมะแต่พบธรรมะได้พบกับความสุขที่แท้ขอบคุณที่เป็นมะเร็งขอบคุณมะเร็งอ
มีเด็กคนหนึ่งอายุ21เป็นลูคีเมียหลังจากที่ทุกข์อยู่พักหนึ่งแกก็บอกว่าแกก็ทำใจได้แล้วก็บอกว่ามะเร็งเนี่ยนำสิ่งดีๆมาแก่สามอย่างอย่างน้อยนะหนึ่งก็คือทำให้เห็นคุณค่าของธรรมะของพุทธศาสนาสองทำให้เห็นความรักที่ลึกซึ้งของพ่อแม่คือถ้าแกไม่ป่วยก็คงไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เพราะคนในกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ลูกก็ค่อนข้างเดินทางพ่อแม่ไปทำงานลูกเรียนหนังสือแล้วแกก็มาอยู่หอพักแล้วยิ่งเหินห่างกันจากกันใจแต่พอแกป่วยนี่พ่อแม่มาดูแลใจใส่ผมได้เห็นความรักของพ่อแม่ซาบซึ้งมากเป็นครั้งแรกที่เห็นคือถ้าไม่ป่วยก็ไม่เห็นนะสมัยนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคือไม่ป่วยไม่เห็นนั้นความป่วยก็มีข้อดีข้อที่3คือมันทำให้แกรู้จักคิดมากขึ้นไม่ใช้รู้จักใช้ที่แกไม่ประมาทแต่ว่าถ้าแกไม่ป่วยเป็นคิมเนี่ยแกคงเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนอนหอพักตื่นบ่ายสามเรียนหนังสือนิดหน่อยแล้วก็รอกินเหล้ากับเพื่อนใช้ชีวิตแบบไม่มีสาระเลยแล้วก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครเอาแต่ความรู้สึกจนเป็นใหญ่ไม่ช่วยแกเปลี่ยนไปเลยนะนี่เราแกมองเห็นข้อดีของมะเร็งคนเราถ้ารู้จักมองเห็นแง่บวกของทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นเหตุร้ายนี่คุณจะไม่ทุกข์ง่ายๆมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนอายุ21ปีแกเป็นดาวมหาวิทยาลัยหน้าตาสวยอาชีพการรีเลทเป็นพริตตี้วันหนึ่งแกก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นยังไม่มี Facebook คือมา10ปีที่แล้ว Facebook ยังไม่แพร่หลายรู้จักติดต่อคุ้นเคยจนทั้งผู้ชายหลงรักและพอมาเจอกันแล้วผู้ชายก็สารภาพรักเธอปฏิเสธบอกว่าก็แค่เป็นคบกันเป็นเพื่อนผู้ชายโกรธมากอันนั้นโกรธสาดหน้าเธอเสียโฉมทั้งใบหน้าแล้วก็ตาบอดในข้างเธอรู้สึกแย่มากเลยความหวังทั้งหมดชีวิตทั้งหมดหมดไปเลยนะคิดจะฆ่าตัวตายแต่เราก็เปลี่ยนใจเพราะว่านึกถึงแม่ความรักแม่ทำให้เธอไม่คิดสักแต่ว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้นะอายเพื่อนบ้านที่เคยชื่นชมว่าเธอสวยแต่ตอนนี้เห็นเธอแล้วตกใจเธออายขอย้ายบ้านก็ย้ายไปที่ไม่เคยมีใครรู้จักเธอมาก่อนแต่พอผ่านไป 4-5 ปีเนี่ยชีวิตเธอเปลี่ยนเธอกลับมาตั้งหลักได้ไม่รู้สึกอับอายใบหน้าไปทำงานเป็นพนักงาน call center ทุกวันก็นั่งรถไฟฟ้าไม่ได้ติดตามหน้าต่างกลัวเลยใครเห็นเข้ามาถามเธอว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมที่เธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็บอกว่าถูกต้องแล้วค่ะคือไม่ได้รู้สึกอับอายหรือต้องปฏิเสธมีคนถามเธอว่าเธอโกรธผู้ชายคนที่สาดน้ำกรดใส่หน้าเธอไหมเธอบอกไม่โกรธเลยขอบคุณเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตเธออย่างแรกคือมันทำให้เธอได้ใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้นเพราะถ้าเธอยังสาวสวยเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะลอยไปตามกระแสอาจจะไปเป็นสมัคร AF สตาร์หรือว่าหลงไปตามแสงสีเสียงก็คงจะเดินห่างจากครอบครัวข้อสอนสำคัญจะบอกว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้เธอรู้จักปล่อยวางตัวไอ้หน้าตาเนี่ยนะไม่ช้าก็เร็วก็แปรเปลี่ยนไปมันไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างที่คงทนแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เธอปล่อยวางได้ง่ายคือปล่อยวางหน้าตาของเธอซึ่งถึงอย่างไรเนี่ยถ้าแก่ก็ต้องหน้าตาก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วมาเกิดขึ้นตอนนี้ก็ดีก็ปล่อยวางได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยปล่อยวางอะไรต่ออะไรอีกมากมายได้หลายอย่างใครจะพูด
ใครจะมองเธออย่างไรเธอไม่สนใจเลยเธอปล่อยวางได้ไงใครจะพูดยังไงกับเธอเธอปล่อยวางได้ไงเพราะว่าไอ้ที่หนักตอนนี้เธอก็ปล่อยมาแล้วเธอก็ปล่อยได้แล้วเห็นไหมหัวขนาดคนที่เรียกว่าเสียโฉมทั้งใบหน้าตาเสียวเลยนะแต่เขาก็สามารถจะมีชีวิตอย่างเป็นสุขได้เพราะเขารู้จักมองแง่บวกมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเห็นว่ายังดีนะที่ไม่แย่กว่านี้วิชาคนหนึ่งแกเป็นคนที่ใส่ดีมากแกชอบพาคนไปช่วยโรงเรียนกันดารช่วยเหลือชนบทฟังก็พานักศึกษาไปออกค่ายที่แม่ฮ่องสอนในถิ่นทุรกันดารเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับขากลับเนี่ยนะไอ้แม่ฮ่องสอนนี่มันมีโค้งเยอะใช่ไหมฮะโค้งเยอะมากเพราะว่าเกิดพลาดรถเนี่ยตกลงจากถนนลงเหวตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้แกก็ภาวนาว่าขอให้คนที่แกพามาเมื่อเนี่ยจะได้เป็นเมียเป็นไปเพราะว่าทุกคนปลอดภัยยกเว้นตัวแกหลังหักเป็นอัมพาตตั้งแต่ครึ่งหลังลงไปครึ่งตั้งแต่หลังลงไปตอนนี้แกพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนมาเยี่ยมมีหลายคนก็พูดตัดพ้อว่าทำไมทำความดีถึงต้องมาเจอแบบนี้คือพูดกันว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีชายหนุ่มนี่แกก็พูดปลอบใจแล้วก็พูดเตือนสติเพื่อนว่าก็พอทำดีในสิ่งถึงรอดมาได้ตั้งเท่านี้ถึงรอดมาได้ครึ่งตัวถ้าไม่ทำดีอาจจะตายเลยก็ได้ถ้าเธอมองผู้มองแง่บวกนะคือรอดไม่ได้แค่รอดไม่ได้ขนาดนี้ไอ้คำว่าแค่นี้หรือขนาดนี้ก็แล้วแต่มองนะถ้ามองไม่เป็นก็แค่นี้เองเลยแต่ถ้ามองเป็นโอ้ถ้าเราขนาดนี้ถึงที่การมองอาตมาเคยเล่าให้ฟังนะผู้หญิงเด็กคนหนึ่งที่อาตมาเคยพาจิตอาสามาเยี่ยมที่วัดโคกหนาวเมื่อหลายปีก่อนแกเป็นมะเร็งสมอง14 24แกยิ่งแย่แจ่มใสมากจิตอาสาที่แปลกใจแกจึงชวนจิตอาสามาวาดรูปแกชอบวาดรูปเป็นงานดีเลยมีคนคงมีคนเอาเครื่องเขียนมาให้เธอยิ้มแย้มพูดจาเหมือนคนปกติถ้าพักเธอว่าหนูโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติหนูเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองแค่มะเร็งสมองเพราะเธอคิดได้ขนาดนี้นะเนี่ยคิดบวกอย่างนี้นะคือไม่ว่าคุณเป็นอะไรนะถ้าคุณมองให้เป็นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเลยว่าโชคดีนะโชคดีที่มันไม่แย่ขนาดนี้ใช่ไหมเงินหายไป200ก็ดีที่ไม่หายมากกว่านี้นะโทรศัพท์หายก็ดีที่ก็ยังอยู่นะรถหายก็ยังดีที่บ้านยังอยู่ลองมองแบบนี้บ้างไหมเป็นมะเร็งมีหมอหนึ่งแกเป็นโอ้เป็นมะเร็งแกยิ้มเลยนะว่าโชคดีที่มารู้ตอนนี้คือมารู้ตอนที่มันยังเพิ่งเป็นเธอไม่ทุกข์เลยนะเธอมองโชคดีที่มารู้ตอนนี้เพราะว่าทำให้มีเวลารักษา
ทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์แต่ว่าแต่ในยามที่ปกติเลยแม้ในยามที่ประสบเหตุร้ายพัดพลาดสูญเสียเจ็บป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้มันอยู่ที่ใจฮะมันอยู่ที่มุมมองการอยู่กับปัจจุบันการชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่การรู้จักมองในแง่บวกเพราะงั้นการรู้จักปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางเป็นนะความสุขเป็นเรื่องง่ายมากพอเราทุกข์ก็ความยึดติดนะแล้วคนเรายึดติดไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่เรารักนะสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็ยึดนะเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นความลงใจใช่ไหมแต่เราโกรธใครนี่เราก็จะนึกถึงคนที่เราโกรธมีเพื่อนมาบอกให้เราให้อภัยเขาเราไม่ยอมกูจะโกรธกูจะโกรธให้ได้ไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาดหัวความโกรธนะทั้งที่การปล่อยวางความโกรธด้วยการให้อภัยมันจะช่วยเราเยอะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้อภัยนี่แสดงความหัวแหนความโกรธทำไมมันเผาลนใจทำไมหัวแหนมันความเกลียดก็เช่นเดียวกันความรู้สึกผิดก็เช่นเดียวกันความรู้สึกผิดทิ่มแทงใจแต่ว่าปล่อยวางไม่ได้หวงยึดซึ่งก็ธรรมดาเพราะว่ายิ่งเราโกรธยิ่งเราเกลียดยิ่งเราผลักไสสิ่งใดเนี่ยเราก็จะยิ่งยึดติดสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเวลามือเราถูกของเหม็นถูกปลาล้าถูกน้ำมันถูกน้ำปลามันเหม็นใช่ไหมฮะเราก็ล้างเสร็จทำยังไงเอามาดมใช่ไหมยิ่งเหม็นยิ่งดมนะยิ่งเหม็นยิ่งดมแล้วยิ่งดมก็ยิ่งล้างยิ่งเกลียดก็ยิ่งนึกใครเขาด่าเราเนี่ยเรายิ่งจดยิ่งจำสังเกตว่าระหว่างคำด่าคำชมเนี่ยเราจำอะไรได้ไม่ขนาดนั้นระหว่างคนที่ให้เงินเราคนที่เบี้ยวเงินเราโกงเราเราจำใครได้มากกันแล้วถ้าคุณนึกแต่สิ่งที่เป็นลบนี่นะชีวิตคุณก็ติดลบเราปล่อยให้ชีวิตเราติดลบเนี่ยเพราะความคิดแบบนี้เพราะความคิดที่ไม่มีสติปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลนี่มันเผาลนใจแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใครก็ด่าเราถ้าเราฉลาดเราจะรีบปล่อยรีบวางพระเจ้ามีเปรตตอนหนึ่งในพุทธประวัติบอกว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งนะแกโกรธแค้นพระเจ้ามากไม่รู้เพราะเหตุใดแต่รู้เพราะว่าสาวุสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาสมาทานพระตนาไกรก็เลยด่าพระเจ้าด่าพระองค์ก็ไม่ตอบโต้พระองค์ก็ให้พระด่าจนจบแล้วพระองค์ก็ถามเขาว่าพราหมณ์เคยมีอคันตุกะมาเยี่ยมบ้านท่านไหมแล้วก็บอกมีสิข้าพเจ้าไม่เคยคนสิ้นมาหลายต่อมีคนมาเยี่ยมข้าพเจ้าที่บ้านเยอะพราหมณ์เมื่อมีคนมาเยี่ยมที่บ้านท่านทำอย่างไรก้อนน้ำมาต้อนรับเอาของขบเคี้ยวมาต้อนรับพรามและถ้าอาคันตุกะนั้นเขาไม่กินน้ำไม่กินของที่ท่านเอามาให้เขาของนั้นเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าสิฉันได้ก็ฉันนั้นนะพรามท่านด่าเราท่านบริพารเราแต่ถ้าเราไม่รับคำด่าท่านคำด่านี้เป็นของใครมีคนหนึ่งเขาเขียนไว้ดีนะบอกว่าคำด่าเนี่ยก็เหมือนกับการเขียนจดหมายเนี่ยส่งตู้ไปรษณีย์ถ
ถ้าปลายทางไม่รับจดหมายแล้วเนี่ยจดหมายนี้จะไปไหนนะถ้าปลายทางไม่รับมันก็คืนสู่ผู้ส่งใช่ไหมใครก็ด่าเราไม่รับนะเราจะทุกข์ได้อย่างไรไอ้คนที่ด่าต่างๆที่ควรจะทุกข์นะเพราะเขาด่าแล้วเรายิ้มเราไม่สะเทือนเขายิ่งทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่นี่เราเขายิ่งด่าเรายิ่งจำยิ่งจดยิ่งยึดเอาไว้เคยมีเกรดเดียวหลวงพ่อประสิทธิ์นะพ่อประสิทธิ์อดีตเจ้าวาดวัดธรรมยาปริกหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรเกาะสีชังชลบุรีธรรมยาปริกเนี่ยเดิมเป็นวัดร้างหลวงพ่อท่านมาเจอท่านก็ฟื้นฟูวัดขึ้นมาแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจก็เป็นนักเรียนท้องถิ่นคงอยากจะพุ่งที่วัดหาทางแกล้งหลวงพ่อหาทางแกล้งพระด่าพระพระบิณฑบาตอยู่เดินชนจนจีวรให้จนบิณฑบาตจนบาตรเนี่ยกระเด็นหลวงพ่อทีแรกท่านก็คิดจะเลิกนะแต่ว่าท่านก็นึกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับญาติโยมเกิดขึ้นกับพระพระแม่ชีท่านก็เลยยืนหยัดวันนึงท่านเดินผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนในกลุ่มซึ่งเขาเป็นหัวหน้าเขาก็เห็นเป็นโอกาสก็เลยด่าท่านเสียหายผมก็สิทธิ์แทนที่ท่านจะทำหูทนลมหรือว่าโกรธโมโหท่านไม่ทำทั้งสองอย่างท่านยิ้มแล้วก็เดินไปหานักเลงคนนั้นไปถึงก็จับแขนเขย่ามึงด่าใครมึงด่าก็ด่ามึงนะสิท่านยิ้มไปแล้วก็แล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันก็ด่าท่านไม่รับนะเขาก็บอกว่าท่านว่าเขาด่ามึงไม่ใช่ด่ากูแต่ส่วนใหญ่ที่เราเป็นไงด่ามาเรารับเลยใช่ไหมรับเต็มเปล่าเลยก็ถามว่าเราเป็นหมาเราก็รับว่าเราเป็นหมาเราถึงโกรธถ้าเราไม่ใช่หมาจะโกรธได้ยังไงหลวงพ่อชาท่านบอกว่าใครเขาหาว่าเราเป็นหมาเนี่ยก่อนจะโกรธก็เอามือคลำที่ก้นของมันมีหางมางอกออกมาถ้าหางไม่งอกจะโกรธเขาแต่ส่วนใหญ่เราไปรับสมภาพมันคงไม่ต่างจากเราเดินผ่านสวนมะพร้าวแล้วก็มีลิงเกเรตัวนึงลิงตัวนั้นเนี่ยมันก็เอามันไม่ชอบคนมันเห็นใครก็เอาลูกมะพร้าวคว้าถ้าเราเดินผ่านแล้วเห็นลิงมันคว้างมาแล้วมะพร้าวกำลังพุ่งมาที่เราจะทำยังไงฮะหลบใช่ไหมไม่เอาหน้ารับใช่ไหมคนเราหน้ารับเอาตัวรับนี่โง่หรือฉลาดแต่เราใครด่าเราทำไมเราเอาตัวรับเขาว่าเราเป็นเวรหมาแล้วก็รับเราก็รับว่าเราเป็นเวรหมาแล้วเราก็เลยโกรธทำไมเราเอาตัวตนเราเอาอัตตาเราก็เลยทุกข์นี่เป็นความติดแบบนี้คนมีปัญญาก็จะหลบถ้าด่ามาก็หลบเลยไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะเขาไม่ได้ด่าเราใช่ไหมแต่ที่เราทุกข์เพราะเราคิดเขาด่าเราเขาด่าพูดเลยโกรธนี่เป็นความยึดติดที่ไม่จะปล่อยมาอันนั้นก็พอสมควรกับเวลานะต่อมาก็อยากพูดในสิ่งที่มันพื้นที่ปฏิบัติได้จริงๆแล้วในทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยสติมากนะเพราะว่าถ้ามีสติเนี่ยเราก็จะไปยึดติดถือมั่นมากแต่ยิ่งถ้าเรามีปัญญาด้วยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ทุกข์ไปหมดเพราะเราไม่เห็นความจริงของชีวิตงั้นถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยเราก็รู้ว่าในความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาความต้องการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นเราก็รู้เป็นธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ยึดมั่นสิ่งทั้งปวงมันต้องเที่ยวอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราเรียกว่าสังวรระวังอยู่เสมอว่าแรงต่างที่เรามีที่เป็นเนี่ยมันเป็นของที่ไม่เที่ยงเลยเป็นของที่เจอไปทุกข์
แล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้ทีนี้ถ้าเรามีปัญญาอะไรเห็นเนี่ยเราก็จะปล่อยวางง่ายเมื่อปล่อยวางง่ายแม้มันพลาดพลาดสูญเสียเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ยึดมั่นตั้งแต่แรกที่ปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาคู่มาแต่ต้นเนี่ยลองฝึกมือให้ได้ซะก่อนและในกระบวนการการฝึกชำนาญแต่มันทำให้เราค่อยเห็นว่าเป็นความจริงของชีวิตเรื่องความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเรื่องความเป็นทุกข์ซึ่งทำให้เราเนี่ยหันมาสนใจที่ฝึกจิตฝึกใจความจริงได้มากขึ้นอาตมาชอบบทสวดมนต์บทหนึ่งนะเรียกบทพระพินทักขโตเองคนที่สวดมนต์ทำวัดประจำคงจะคุ้นเคยบทนี้แต่เป็นไทยนะสั้นๆนะว่าเป็นบทสวดมนต์นับหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู้เพื่อความแก่ไม่ได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้เพื่อความเจ็บไข้ไม่ได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้ว่าความตายไปไม่ได้สี่เราจะต้องพัฒนาจากของและของชอบใจทั้งนั้นถ้าเราลึกพิจารณาอยู่เสมอเป็นอนุสติไว้มันก็ค่อยสื่อทราบที่ทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นยอมรับความจริงของชีวิตได้มากขึ้นเมื่อมีเหตุร้ายมากระทบกับเราไม่ว่ากับทรัพย์สินของเรากับร่างกายของเรากับงานการของเรากับคนที่เรารักนะเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ยังสามารถเป็นสุขอยู่ได้มีพุทธภาษิตหนึ่งที่ดีมากนะตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้เจอทุกข์ก็ยังสามารถที่จะเห็นความสุขที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เราได้พบสุขไหมนะเจอทุกข์แต่คนไม่มีปัญญาตรงข้ามนะเพราะคุณไม่มีปัญญาเนี่ยคอยแต่จะคอยมัวแต่จะเป็นทุกข์ทั้งที่พบสุขมีสุขภาพดีมีกินมีใช้มีงานการที่ดีก็ยังเป็นทุกข์เพราะว่าอยากจะได้รถคันใหม่อยากจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หรือว่าทุกข์เพราะอยากจะได้อยากจะรวยมากกว่านี้หรือทุกข์เพราะว่าหน้าตานะเป็นสิ่งดูแค่ตั้งที่ตัวเองมีดีทุกอย่างแต่ว่าเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะคอยแต่จะมองหาสิ่งที่ผิดสิ่งที่ตัวเองไม่มีถ้าพูดปัญญากับผู้มีปัญญาต่างกันตรงนี้นะผู้มีปัญญาเนี่ยแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบส่วนผู้มีปัญญาแม้มีสุขก็ยังเห็นแต่ความทุกข์อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ยุติเท่านี้ไม่ทราบจะมีเวลาสำหรับการสักถามหรือเปล่าขอเชิญพุทธังภควันธังอภิวา